่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นเลยค่ะกริ๊งง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะแล้วก็นอกจากอาหารอร่อยๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราต้องไปฟังเพลงแบบเพราะๆกันด้วยนะพี่เป๊กค่ะกับคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตนี้นะคะนั่นก็คือ Post Back to Life Concert นั่นเองแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องไปถามพวกเขาเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับนะคะพี่เอแล้วก็คุณเจมส์นะคะ Executive Director นะคะ Post Back to Life Concert นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนึงค่ะความพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตนี้มีอะไรบ้างคะเห็นบอกว่าที่เราว้าวเลยนะเขาบอกว่าสามารถจะพาพี่โจกลับมาได้ใช่ครับก็รอดูนะครับจะมีพี่โจออกมาครับแล้วผมดูเช็คงานแล้วละเอียดมากครับค่ะแต่และอะไรคือการทำให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งคะของวงพอสค่ะก็งานนี้เกิดจากความรักของแฟนเพลงก่อนนะครับที่เขาอยากจะเห็นพี่โจครับผมแล้วก็พวกเราจริงก็เล่นดนตรีกันอยู่ตลอดนะครับก็แต่ว่าไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับก็ทีนี้ก็12ปีแล้วจะได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีนึงครับผมก็มีพี่โจกลับมาด้วยครับผมค่ะแล้วในคอนเสิร์ตนอกจากว่าเราจะว้าวกับพี่โจนี่นะคะเราจะมีอะไรให้เราได้ดูอีกบ้างก็ขนเพลงที่ฮิตๆนะครับที่ทุกคนชอบกันครับผมแล้วก็เราเรียบเรียงเป็นพิเศษขึ้นมาด้วยครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับผมเห็นบอกว่าพี่โจจะกลับมาในระบบ AI คุณเจมคุณเจมเป็นคนทํา AI จะแบบมีความว้าวให้เราได้ดูยังไงบ้างก็จริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าทีมที่เรานำมาเป็นทีมระดับแบบฮอลลีวูดซึ่งเป็นคนไทยด้วย wow. นะครับซึ่งในหนังหลายๆเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะเคยผ่านตาอย่างเช่นพวก Guardians of Galaxy Iron Man หรือ Thor อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะฮะทีมที่ทำอันนี้เลยเหรอคะถูกต้องครับเฮ้ยฉันกรี๊ดแล้วเราคือนั่นหมายความว่าพี่โจจะขยับตัวจะเหมือนแบบคอนเสิร์ตที่เราเคยดูตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้เหมือนเลยป่ะคะมันจะยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าเราใช้ AI ในการที่จะ learning ความเป็นพี่โจ้ทั้งหมดออกมาให้มันดูมีธรรมชาติที่สุดเหมือนกับเขามาร้องเพลงให้เราฟังจริงๆเลยแล้วตาจะไหลโอ้ยแล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่โตมากับเพลงพี่โจ้อ่ะคือมันจะต้องแบบฟินแน่นอนคือรายละเอียดดีเทลอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันเคยมีคอนเสิร์ตที่แบบเป็นแสงขึ้นมา AI มันจะมีความต่างอะไรกับเหมือนกับระบบที่มันเป็นไฟความที่เหมือนจริงความที่เราจะได้สัมผัสพี่โจ้จริงๆในความที่แบบว่า AI ที่เหมือนจริงมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะก็คือในยุคนี้ครับสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นคือคอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะเรียนรู้แบบลักษณะนิสัยนะครับความแบบการลักษณะการแสดงอารมณ์ของแบบพี่โจมาซึ่งเราใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วเราได้เห็นตัวอย่างที่ทางทีมงานเราทำออกมาแล้วครับคือต้องบอกว่าน้ำตาซึมโอ้ยไม่เมื่อกี้มีตัวอย่างอ่ะขอย้อนตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะคือเมื่อกี้เห็นตัวอย่างหน้าพี่โจอ่ะที่หมุนไปหมุนมาคุ้นเหมือนมากใช่ไหมฮะโอ้ยคือนี่คือดับแรกด้วยนะอันนี้ดับแรกเหรอคะดับแรกคือเหมือนมากอ่ะแล้วทีนี้อ่ะแฟนคลับทีนี้ใจจดใจจ่อแล้วอยากรอดูแล้วก็คิดถึงมากๆเลยจะซื้อบัตรได้ที่ไหนคะก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ ticket.eventpass.co นะครับผมก็ราคาก็จะมีตั้งแต่บัตร 4,500 3,500 2,500 แล้วก็ 1,500 บาทนะครับสุดยอดมากๆเลยจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะครับก็เราจะจัดขึ้นวันที่12สิงหาคมนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับครอบครัวแล้วก็แม่ๆทุกคนค่ะแม่ๆโตมากับเพลงของพี่โจแน่นอนถ้าเราได้พาคุณแม่หรือว่าเราเองอ่ะบุ้มว่าเด็กยุคนี้ก็ยังฟังเพลงพี่โจอยู่ก็ไปเลยนะคะ12สิงหาซื้อบัตรได้นะคะที่ tickets.eventpass.co/th เองนะคะก็ไปซื้อได้มี 4,500 3,500 2,500 แล้วก็ 1,500 บาทนะคะยังไงฝากพี่ๆทั้ง2คนช่วยฝากสำหรับคอนเสิร์ตนี้หน่อยดีกว่าค่ะครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับก็หยุด3วันนะครับไม่ไปไหนก็ไปดูวงพอสนะครับผมวันแม่ก็ชวนคุณลูกก็ชวนแม่ไปดูด้วยกันครับค่ะจัดที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5สยามพารากอนค่ะก็สำหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับคือทางผมเองเนี่ยมีความชอบแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจทำเพื่อที่แบบให้แฟนๆทุกคนได้สัมผัสถึง experience ที่แบบปลื้มปิติถึงการกลับมาของพี่โจและวงพอสนะครับก็ฝากให้ทุกคนเข้าไปดูกันด้วยนะครับวันนั้นจะมีเสื้อที่ใส่อยู่ขายด้วยป่ะคะอย่างนั้นโอเคต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเราจะมีเสื้อพิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินแบบระดับท็อปของประเทศที่ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะแต่จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวคุณถอดให้ที่ฉันไปเลยได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วให้เขาใส่เสื้อคุณกลับหรอคะเดี๋ยวเรามีเป็นของขวัญให้กับทีมงานแต่ว่าจะเป็นเสื้อที่ดีไซน์เป็น drawing วงและมีพี่โจ้อยู่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยววันจันทร์วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมานะคะคุยแซ่บโชว์จะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันให้ดีด้วยแล้วกันนะคะวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับ